Nay, 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 nay. ลองดูอีกทีได้ไหมเริ่มต้นอีกทีได้ไหมหากเธอยังรักกันลองดูอีกทีได้ไหมรีสตาร์ทอีกทีได้ไหมอีกแค่สักครั้งโอ้เพียงโอกาสได้แก้ตัวกับฉันที่เพิ่งรู้ตัวว่าเคยได้ทำพลาดไปนี่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 สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับก็นี่เพิ่งตื่นนะฮะแล้วก็เพิ่งแต่งตัวเสร็จแล้วก็กำลังรอรถตู้มารับอยู่วันนี้เดี๋ยวมีไปเล่นที่ต่างจังหวัดนะฮะก็วันนี้อยากจะมาทักทายทุกคนแล้วก็ขอมาอวดหน่อยต้องบอกว่าช่วงเนี้ยผมได้ของจากแฟนคลับเยอะมากแล้วก็เป็นของขวัญที่แบบว่าน่ารักน่ารักแล้วก็แปลกๆดีอะไรแบบนี้เราต้องเอามาอวดกันดีกว่าเพราะว่าแฟนคลับเดี๋ยวนะต้องบอกว่ามีแฟนคลับเด็กๆแล้วนะเดี๋ยวนะ4-5ครัวไปเลยอย่างเงี้ยก็มีแล้วเขาก็จะบอกว่าชอบทำวาดรูปนี้มาให้เอามาให้ดูดีกว่านี่มีเป็นถุงเลยเดี๋ยวเอาให้อันที่แบบว่าพีคน่ารักน่ารักสุดอ่ะนี่น่ารักไหมเป็นน้องแบบว่า7 ขวบอ่ะทำหน้ากากมาให้เงี้ยแล้วให้เราใส่ตอนร้องเพลงในคอนเสิร์ตด้วยนะเขามากกับพ่อแม่เขาน่ารักมากแล้วร้องเพลงรวมเลยนะได้ด้วยแล้วก็นี่ของแปลกอันหนึ่งเมื่อวันนี้เพิ่งได้มาหมายพายจ้าคือเขาอยากให้เรากับพี่แป๊กกับผลิตจิ้นกันอะไรเงี้ยแบบว่าพายตามกระแสที่เขาจิ้นคุณหลวงกับคุณหญิงอิสราก็น่ารักดีฮะขอบคุณมากมากเลยนะฮะสำหรับหมายพายอย่างนี้นะฮะเลือกเก็บรักษาไว้อย่างดีมีพัดลมมีอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยพัดลมมือเอาไว้เผื่อร้อนตอนเล่นโชว์อะไรแบบนี้ก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณของทุกๆอย่างเลยจริงๆผมคือผมก็เก็บรักษาอย่างดีนะก็เลยบอกว่าเนี่ยฮะคือตอนนี้รีบก็เลยการขออนุญาตทานไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยแล้วกันนะฮะก็เช้าๆก็เป็นคนทานอะไรง่ายๆก็กินกาโนล่ากับนมเนี่ยนะฮะแต่ต้องบอกว่าคืออย่างน้อยกินมื้อนึงก็รู้สึกว่าโอเคแล้วอย่างพี่ฟิล์มกำลังลดความอ้วนอยู่พี่ฟิล์มชอบกินกาโนล่ากับโยเกิร์ตแล้วก็ใส่อะไรนะน้ำผึ้งเขาก็แหมคุยกับทอมเลยบอกโอ้ทอมมาอ้วนดูเขาสิเนี่ยกินอะไรอย่างเงี้ยแต่เชื่อไหมพี่ฟิล์มอะตอนเช้ากินนี่ก็จริงนะตอนเย็นนี่จ้าหมูกระทะจ้าคอหมูย่างจ้าไม่อยากจะเมาส์นั่นแหละก็จริงแล้วใครมีสูตรกินอะไรอย่างเงี้ยก็ลองบอกทอมได้นะครับเพราะว่าจริงสูตรฟิล์มของมึงนี่ไม่เคยลองเลยแต่ว่าจะลองดูว่าเผื่อมีใครมีสูตรอะไรที่แบบว่าเก่งๆบ้างอะไรเงี้ยผมเคยคิดถึงว่ากินไก่สเต็มอะไรแบบนี้นะแต่ว่ามันจะดีหรือเปล่านั่นแหละครับก็เดี๋ยวต้องไปแล้วแหละก็ใครจะอยากตามไปดูโชว์ก็ยังไงก็ติดตามบนตารางได้นะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะครับรถตู้มาแล้วบ๊ายบาย